โดนแล้วแผงทุเรียนขึ้นป้ายราคาไม่ตรงปกพบโกงตาช่างจับปรับ200บาทวันที่26พฤษภาคมนายสารุมโมงสูงเนินพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมานำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมผู้บริโภคและสำนักงานช่างตวงวัดนครราชสีมาและกอรมน.โคราชลงพื้นที่ตรวจสอบแผงลอยขายทุเรียนริมทางหลวงแผ่นดิน204ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาบริเวณศาลปกครองนครราชสีมาพบผู้ใช้รถใช้ถนนจอดยานพาหนะริมเขตทางหลวงลงมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องจากจำนวน18แผงลอยมีผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้อง12ร้านปิดป้ายแสดงราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน6รายจึงเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542รายละ200บาทและตรวจสอบเครื่องชั่งสปริง23เครื่องได้มาตรฐานตามกำหนด18เครื่องพบเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง5เครื่องมีการปรับแต่งเอาเปรียบผู้บริโภค1เครื่องจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาทส่วนอีก4เครื่องอุปกรณ์บางส่วนชำรุดสภาพไม่สามารถใช้งานได้จึงตรวจยึดเครื่องชั่งไม่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อนำไปทำลายต่อไปนายสารุมเปิดเผยว่ากรณีการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลได้รับการร้องเรียนทั้งโลกออนไลน์และโทรแจ้งสายด่วนว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้นายวิเชียรจันโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีข้อสั่งการให้สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคหากพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาโทร044-267-985ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ